ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายที่ฟังธรรมะผ่านออนไลน์แล้วก็คุณโยมวิไลที่ได้มาฟังอยู่ในห้องส่งตลอดจนถึงคุณโยมเพ็ญศรีโยมพะเยาเจนพนัทฟังไปด้วยแล้วก็คุกกิ้งทำอาหารไปด้วยก็วันนี้รายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็อยากจะนะชวนท่านอาจารย์พระเดชพระคุณด็อกเตอร์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฐินนะซึ่งวันนี้วันที่11วันที่10พฤศจิกายน2567หรือว่า2024นั่นเองครับทางวัดพุทธปัญญาเราก็มีการทอดกฐินสามัคคีนะฮะประจำปีนะซึ่งการกฐินเนี่ยนะกาละกฐินเนี่ยคือหมายว่าช่วงเวลาการกฐินเนี่ยก็จะหมดภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราได้ทำการทอดในวันที่สะดวกที่สุดก็คือวันอาทิตย์นั่นเองวันนี้ก็จะชวนนะฮะก่อนอื่นก็ท้องขอกราบถวายความเคารพแด่ท่านอาจารย์จะชวนท่านอาจารย์คุยว่าที่มาที่ไปของกฐินในแบบพุทธประเพณีเนี่ยครับมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวท่านอาจารย์ได้เกริ่นนำก่อนเรื่องของกฐินก็เป็นเรื่องผ้าครับใน2500ปีที่ผ่านมา2500ครับ67ปีที่ผ่านมาหรือว่าก่อนหน้านั้นครับบวกไปอีก80ปีครับครับผ้าเป็นสิ่งที่หายากที่สุดเพราะว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีในการทอในการทำผ้านั้นใครจะใช้แต่ละมากใช้แรงมากการใช้เป็นไปอย่างฝืดเคืองแล้วก็ทนุถนอมถึงที่สุดที่เราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเป็นแบบนี้การบัญญัติวิถีความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ก็จะต้องเป็นอยู่ที่เรียบง่ายที่สุดเช่นพระภิกษุที่บวชมาแล้วจะต้องมีชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดไม่เบียดเบียนประชาชนเลยอาหารที่ฉันต้องบิณฑบาตเท่านั้นครับครับถ้าศึกษาลึกๆ ก็คือหมายถึงว่าไม่มีสิทธิ์เรียกร้องไม่มีสิทธิ์บอกใดๆมีพระวินัยกำกับเอาไว้ทั้งหมดครับเรื่องของอาหารครับจะต้องบิณฑบาตครับจะอย่างบริสุทธิ์ครับประชาชนให้มาอย่างบริสุทธิ์ไปยืนมาอย่างบริสุทธิ์ครับแล้วก็เป็นฤดูกาลการฉันกันมีความละเอียดบอกเอาไว้เสร็จในพระวินัยซึ่งค่อนข้างไม่ไปยุ่งใครไม่ไปหาเอาตามใจไม่ปรุงเองหลังนี้อาศัยประชาชนเป็นหลักแล้วก็น้อยสุดต่อไปก็เรื่องของที่อยู่อาศัยก็ชี้ไปเลยใน early Buddhism หรือว่าต้นพุทธกาลชี้ใส่ลงไปเลยว่าจะต้องอยู่โคนไม้เท่านั้นชี้เลยนานมากจึงกว่าจะได้อยู่กุฏิก็คือความเรียบง่ายมุ้งกรดนี่น่าจะมีมานานแล้วนะท่านอาจารย์กรดนี่ไม่มีไม่ได้ปรากฏครับไม่ได้ปรากฏคืออยู่อย่างนั้น อยู่แบบเปิดแบบนั้นไม่รู้ว่ายุงจะยังไงอันนั้นก็มีการปรารภในพระไตรปิฎกในการสร้างกุฏิครั้งแรกเสนาสนะครั้งแรกเพราะเศรษฐีท่านปรารภว่าพระสงฆ์ป่วยและตายเป็นจำนวนมากในการอยู่ลมฟางบ้าง อยู่ที่ต้นไม้บ้างโดยเศรษฐีราชคฤห์ที่ท่านมองเห็นว่าพระอรหันต์พระอริยเจ้าทั้งหลายมีคุณค่าเหลือเกินแต่จะต้องมานอนอยู่ใต้คนไม้ใต้ลมฟางต่างๆไม่มีที่มุงบังจึงจัดกุฏิเป็นครั้งแรก60หลังถวายในวัดเดียวคือคล้ายๆกับว่า
สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการเอ่ยปากขอทางฝ่ายสงฆ์เลยใดๆแต่ว่าโยมเห็นเองยังขอบรมพุทธานุญาตผ่านพระอานนท์หมายความว่าเศรษฐีก็ไม่กล้าเหมือนกันเพราะว่าเข้าใจในตัวอุดมคติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยผ่านพระอานนท์พระอานนท์ก็ไปทูลและพระองค์ก็อนุญาตง่ายๆแบบเพิงหมาแงนในครั้งแรกที่ทรงอนุญาตแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆแต่ว่าเราจะต้องกลับไปว่าชี้ไปที่โคนไม้ถ้าเราไปท่องนิสัยสี่ก็อยู่โคนต้นไม้คือมันคล้ายๆกับว่าการขยับขึ้นมาเป็นกุฏิเป็นกุฏิเป็นที่อยู่อาศัยนะพอประมาณนี่คือเกิดจากการปรารภของญาติโยมอันตรายของญาติโยมของญาติโยมที่เห็นอันตรายจากฟ้าจากเหลือบยุงริ้นไรต่างๆทีนี้อาจารย์ซึ่งล้วนเป็นที่มาเดี๋ยวไปก่อนไปครบ4ก่อนครับโอเคครับอย่าแล้วก็ต่อมาก็คือเช่นเกี่ยวกับมีที่อยู่อาศัยอาหารยารักษาโรคนี่ก็ใช้น้ำมูดเน่าก็คือใช้ปัสสาวะดองสมองอย่างที่ป้าเชงทำนี่แหละจะไม่ใช่ของป้าเชงนี่ไปของแกเองแต่ว่านี้แค่ปัสสาวะแล้วก็น้ำมันดองสมองหรือมะขามป้อมแล้วก็ยานอื่นเช่นขี้เถ้าหรืออะไรก็ตามแต่จะมีปัสสาวะเป็นตัวหลักใครว่าก็แล้วก็คราวหลังจึงจะมาอนุโยมโลมยาตามหมอชีวโกมารพัตและผ้าก็ชี้กำกับลงไปว่าผ้าปังสุกุละปังสู่ก็แปลว่าฝุ่นฝุ่นคลุกฝุ่นกุละก็แปลว่าคลุกคลีคลุกอยู่คลุกเคล้าอยู่ปังสู่กุละก็แปลว่าคลุกเคล้าอยู่กับดินร่วนก็คือเป็นผ้าเปื้อนฝุ่นแล้วก็ให้พระหาเองในยุคแรกๆหาผ้าเรียกว่าได้มาคืบ4นิ้วและจากนั้นก็นำมาซักแล้วก็มาเย็บแล้วก็มาย้อมติดกันไปแล้วก็เวลาที่จะไปหาทั้งปีสนุกไม่ได้ก็ให้เพียง1เดือนเรียกว่าฤดูกาลกฐินนั่นเองเอาครับนิมนต์โอเคครับพอนี้นึกถึงตรงที่ขยับปรับเปลี่ยนจากโคนต้นไม้มาเป็นกุฏิที่อยู่อาศัยให้มันพอมุงบางได้เนี่ยนึกถึงจริยาวัดปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะแรกเริ่มเดิมทีที่ท่านมาอยู่ตั้งแต่ปี2503ไปต้นมาโดยการนิมนต์ของหม่อมหลวงชูชาตินะฮะกัมพูเนี่ยนะฮะอธิบดีกรมชลประทานในยุคนั้นสมัยนั้นนะโดยที่ท่านไปเห็นพระรูปหนึ่งเดินอยู่บนเขื่อนสันเขื่อนของเขื่อนแม่งัดที่แม่แตงก็เลยถามว่าพวกคุณเจ้ามาจากไหนก็บอกว่าอยู่วัดอุโมงค์ตอนนั้นหลวงพ่ออยู่วัดอุโมงค์เชียงใหม่พอดีผมกำลังจะย้ายวัดกำลังสร้างวัดจากฝั่งใกล้ๆกับแม่น้ำของเจ้าพระยาตอนนั้นนะที่บริเวณโรงพยาบาลปากเกร็ดปัจจุบันเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยยังไม่มีเจ้าอาวาสแล้วก็นั่นเป็นต้นต่อที่บาที่นั่นทีนี้รายละเอียดค่อยว่ากันทีนี้ประเด็นก็คือว่าแรกๆที่หลวงพ่อมาเนี่ยท่านจะนั่งเทศนั่งบรรยายท่านไม่สนใจในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างเลยจนกว่าโยมเขาจะมานำเสนอเองท่านอาจารย์จะได้ยินตรงนี้นะประวัติเราก็โยมจะเขียนด้วยนะครับคล้ายๆว่ามันเป็นปฏิปทาที่สืบเนื่องมาจากพุทธประเพณีตรงนี้นะซึ่งมันก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าสมมติเราไม่เรียกร้องอะไรมากนะให้โยมก็เห็นความสำคัญเองเนี่ยอันนี้คือสุดยอดแห่งความที่เรียกว่าแล้วแต่โยมจะปวารณานะตั้งตัวตั้งถวายในลักษณะอย่างนั้นนะที่ท่านอาจารย์พูดมานี่ก็ตรงประเด็นตรงนี้ทีนี้ ประเด็นที่อยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าญาติโยมหลายคนเนี่ยสับสนและสงสัยผ้าป่าผ้ากฐินนะฮะคือเราพูดถึงเฉพาะผ้าป่าผ้ากฐินก่อนแต่เรื่องการเวลาเดี๋ยวค่อยคุยกันทีนึงผ้าป่าผ้ากฐินเนี่ยมันต่างกันยังไงครับท่านอาจารย์ครับก็ผ้าป่านี่ครับถ้ามีผู้ทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ในยุคเดิมนั้นก็สามารถที่จะไปนํามาได้ครับครับก็เรียกว่าผ้าป่าความเป็นจริงแล้วถ้าพูดถึงตัวพระวินัยกํากับ
ครับคล้ายๆว่าประชาชนไม่เห็นใจพระครับที่จะไปนำผ้ามาทีละคืบสี่นิ้วไปเขี่ยกว่าจะได้แต่ตามกองขยะมันยากครับฉะนั้นก็กล่าวว่ามันมีลูกสาวเศรษฐีอยู่คนหนึ่งก็ทราบเรื่องนี้แล้วก็สงสารพระที่เดินเขี่ยผ้าอันที่พอครบเดือนก็ไม่ได้ผืนเพราะว่าได้มาไม่เท่าไหร่หากันกวักไกวถ้าใครเจอก็เดือนนั้นหามาทำให้ได้สักผืนหนึ่งสำหรับมอบให้พระเถระที่เรียกว่าจีวรขาดแล้วขาดอีกนั่นผู้รับกฐินนะแต่จีวรต้องเก่าต้องขาดแล้วขาดอีกที่พอดีเมื่อนางแต่งงานแล้วก็ตั้งครรภ์ไปไกลพอสมควรสักกว่า6 หรือ 7 เดือนนางก็เลยเริ่มให้คนที่เขาฉลาดในการทอผ้าทอผ้าด้วยได้ที่มันทนทานที่สุดเพราะจะได้ใช้นานวางแผนทีนี้เวลาทอผ้าเสร็จผ้านั้นหนาแล้วก็ทนทานนางก็เลยวางเอาไว้เวลาคลอดเวลาคลอดเนี่ยเขาว่ามันจะมีน้ำครัมมีอะไรออกมาเยอะแยะไปหมดภาษาวรรณกรรมแล้วก็มนทินของคันมนทินคันจะออกมาทั้งเลือดทั้งอะไรต่างเยอะแยะไปหมดเรียกว่าพอคลอดเสร็จเช็ดมนทินจนหมดเช็ดทั่วไปหมดแต่ก็บอกคนใช้ว่าพาไปเสียบไว้ที่ปางต้นไม้ทีนี้พระก็ท่านบิณฑบาตท่านก็กลัวว่าจะขโมยแล้วก็ดูอยู่3 วันท่านก็เดินบิณฑบาตผ่านผ้ายังอยู่แล้วก็แมลงวันก็เริ่มตอมหนอนก็เริ่มเยอะแยะแล้วไปวันที่2 ที่ 3พอสุดท้ายเห็นว่าไม่ได้ขโมยแน่แล้วเขาทิ้งเรียบร้อยไปแล้วท่านก็เลยมาชักบังสกุลเรียกว่าอิมังปังสกุลจิวรังอัศสามิกังไม่หังปาปูนาติผ้านี้ไม่มีเจ้าของมาถึงแล้วแก่ฉันที่ผ้าป่าฉะนั้นผ้าป่าก็คือผ้าที่ไม่ได้ชักตลอดปีแต่หมายถึงว่ามันเป็นผ้าที่ดีขึ้นหน่อยที่ประชาชนมาที่ฉลาดสุดซึ้งอย่างโยมคนนี้ให้พระได้หาได้ง่ายหน่อยครับแล้วต่อไปจากทางของคุณโยมคนเนี้ยพระป่ากับกฐินก็มาด้วยกันท่านหมายถึงว่าจากนั้นก็พอถึงฤดูนี้ก็พาผ้าไปทิ้งไว้ผืนโตๆหน่อยอันนั้นแบบยุค very very early Buddhism ยุคเก่าแก่แล้วก็เก่าแก่ที่สุดแล้วก็ต่อมาก็พระพุทธเจ้าก็มีบรมพุทธอนุญาตผ้าชนิดต่างๆซึ่งจะเป็นผ้าขาวส่วนใหญ่ในที่สุดก็วางไว้ต่อหน้าสงฆ์และโยมก็ไปที่เหลือพระก็ตัดแล้วก็เย็บแล้วก็ย้อมแล้วก็นำมากรานกฐินครับอย่างกรณีที่ว่าเป็นมนทินคันอะไรนี่นะฮะครับไอตัวลักษณะตรงนี้นี่ไม่รู้พระเจ้าท่านทรงวินิจฉัยยังไงต่อไปว่าอนุญาตให้หรือว่าไม่สนใจเรื่องประเภทของผ้าที่มาของมันหรือยังไงก็เป็นบังสุกุลแล้วก็ใช้ได้ก่อนตรงนั้นแต่ว่ามันเกิดจากการวางแผนเกิดจากจิตศรัทธาของโยมคนนั้นจิตศรัทธาของโยมแล้วก็หาวิธีครับซึ่งเรียกว่าก็รักษาอุดมการณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตัวพระวินัยทีนี้ในการที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องในพระวินัยต่างๆจะต้องเกี่ยวข้องกับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ที่ให้การสนับสนุนปราศจากประชาชนแล้วในพระสงฆ์ก็จะอยู่ไม่ได้โดยเด็ดขาดเพราะว่าพระพุทธองค์ให้เราลดกิเลสลดตัวมานะแต่ปัจจุบันนี้มีพระลืมตัวเยอะนี่วัดฉันอันนี้ของฉันฉันมีสิทธิ์ชาวบ้านอย่ามายุ่งอะไรเนี่ยไปไกลแล้วท่านอาจารย์ขาดความอ่อนท้อมตอบตนฤดูการการหาผ้าบางสกุลเนี่ยคือไม่จำกัดการใช่ไหมคือหมายว่าเจอจำกัดครับเนี่ยกฐินนี่แหละครับจำกัดเลยครับเนี่ยคือไม่ได้หาทั้งปีทีนี้ถ้าเกิดได้อานิสงส์กฐินนี่แหละก็จะยืดไปถึงเดือน4ประมาณกี่เดือนนะก็เนี่ยก็นั่งนับนิ้วไปดู
ขึ้น15ค่ำเดือน4ก็หาได้หมดรับได้หมดนี่แล้วนอกเหนือจากนั้นแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยมันเรียกว่าอานิสงส์พรรษา1เดือนมีความเป็นมาอานิสงส์พรรษาอยู่ตรงนี้ครับหมายก็ว่าสามารถที่จะใช้หาจีวรอะไรนี้ก็ได้เหมือนกันเป็นอานิสงส์พรรษาทีนี้ถ้าสมมติได้ที่ได้1เดือนถ้าว่าไม่ได้รับกระถิ่นก็จบแค่1เดือนครับในการได้ชนะไปไหนไม่ต้องนำผ้าไปครบทั้งไตรจีวรไปแล้วโดยไม่ต้องบอกลาจีวรเกิดขึ้นณที่ใดก็เป็นของเธอณที่นั้นก็อยู่ได้เดือนเดียวถ้าเข้าพรรษาเนี่ยถ้าไม่ได้รับกฐินก็คือท่านจะอยู่ได้เดือนเดียวแล้วจบถ้าขยับไปต่อก็เป็นอาบัตินิสกีปาจิตตีเพราะเรื่องของในจีวรวักนั่นเองครับทีนี้ความแตกต่างให้มันแบบชัดๆเดี๋ยวนี้ผ้าป่าเนี่ยเราเข้าใจแล้วคือผ้าคลุกฝุ่นคือหมายว่าปังสกุละผ้าที่มันคลุกฝุ่นอย่างที่ว่านั่นนะทีนี้เอกถินตัวนี้ครับมันหมายถึงผ้าหรือหมายถึงรูปแบบหมายถึงอะไรเขาพูดถึงกระบวนการในการที่จะเย็บผ้ากันคำว่ากฐินนี่นะเป็นผ้าจึงเรียกว่ากฐินเพราะเป็นคำว่ากฐินะทุตสังหรือว่าผ้าที่จะนำไปทำกฐินคำว่ากฐินคือหมายว่ากระบวนการไปเข้าไปสู่กระบวนการทั้งถอดผ้าทั้งซักก่อนแล้วก็เย็บแล้วก็ย้อมแล้วก็จึงนำมาอธิษฐานใช้งานครับแล้วคำว่ากรานกฐินก็คือกรานกฐินหมายความว่าถ้าพูดแล้วก็เขาจะมีไม้สะดึงช่วยกันเย็บในกระบวนการตรงนั้นกฐินนี่แปลว่าไม้สะดึงใช่ไหมครับก็คือไม้สะดึงทั้งสี่เหลี่ยมมันอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการพูดถึงตัวกระบวนการการทำผ้าให้มีความสมบูรณ์สรุปแล้วคือกฐินเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระมีผ้าคลุกฝุ่นผ้าบางสกุลมีผ้าคลุกฝุ่นแล้วก็เข้าสู่กระบวนการการตัดการเย็บการย้อมการอะไรนะครับอันนั้นเรียกว่ากฐินเพราะฉะนั้นการถวายผ้ากฐินก็หมายถึงการถวายผ้าคลุกฝุ่นที่ผ่านกระบวนการการทำเสร็จแล้วครับมันก็สืบเนื่องกันคือว่าคือพระไม่ต้องทำเช่นพุทธเจ้าตรัสผ้าตกตามร้านหรืออะไรทำนองนี้ก็ข้าบริจีวรอะไรนี่มันก็เสร็จสิ้นมาเรียบร้อยเลยนี่แล้วคือหมายว่าอันนั้นก็เรียกว่ากฐินได้เหมือนกันก็มันผ่านกระบวนการก็เพราะว่ามันอยู่ที่การใช้ที่มาแล้วก็จะต้องมีการทำถอนผ้าเป็นปิณฑูปผ้าเป็นอธิษฐานผ้าตามกระบวนการในนิสกีนั้นถ้าไม่ทำก็ต้องสละออกเรียกว่านิสกีปาจิตติในจีวรวัคครับพระอาจารย์ครับอย่างกรณีการทอดกฐินเนี่ยกำหนดแค่1เดือนหลังออกพรรษาแล้วแต่กรณีผ้าป่าเนี่ยมันเป็นการประยุกต์ขึ้นมาทีหลังหรือว่ายังไงท่านอาจารย์ถ้าพูดถึงตัวโน้นถ้าให้มันเอาเป็นตัวผ้าจริงๆให้มันอยู่ที่ตัวผ้าก็เป็นกระบวนการเสริมเป็นปัจจัยเสริมของการทำกฐินให้สะดวกขึ้นครับคือหมายว่ายืดขยายเวลาออกไปไม่ขึ้นอยู่ว่าอานิสงส์ถ้าไม่มีอานิสงส์ก็จบแค่วันเป็นสิบห้าค่ำเดือนหกจะไปเที่ยวหาผ้าไม่ได้อีกต่อไปก็จะเป็นเหมือนเป็นอาบัติเหมือนเดิมเช่นทิ้งไว้เกิน10วันอะไรต่างๆเนี่ยพามาครองผ้าอดิเรกก็คือนอกเหนือไตรจีวรแล้วนะจะต้องเป็นอาบัติจะต้องสละในกระบวนการเขาอย่างนั้นครับแล้วทีนี้เนี่ยพอมาถึงปัจจุบันนี่ดูว่าโยมจะเข้าใจกันชัดแล้วว่ากฐินเนี่ยมีเวลาแค่30วันในการจัดทำถวายครับแต่นี้ผ้าป่าแล้วก็ได้อานิสงส์หรือว่ามีผลมีผลอันลุ่มอันรวยครับครับผ่อนปรนผมจะใช้คำอย่างนั้นในพระวินัยบางข้อที่เกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับผ้าจีวรและอาหารอันสรุปแล้วเนี่ยแล้วก็ที่ว่าทอดผ้าป่านี่ทอดได้ทั้งปีนี่ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์ไปแล้วใช่ไหมครับก็คือเรียกว่าถ้าใช้คำอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เป็นคำแต่งเองแต่งขึ้นมาเองคำแต่งเองตรงนี้และทีนี้ท่านอาจารย์ครับอย่างที่เราไม่เคยได้ยินในยุคพุทธกาลก็คือคำว่าบริวารกฐินครับไม่มีใช่ไหมครับท่านอาจารย์ไม่ได้ข่าวก็ทำเพียงผ้าอย่างเดียวครับนะครับครับทีนี้อันนี้เป็นคำแต่งใหม่มาครับและทีนี้พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยตัวเด่นเนี่ยกลับไม่ได้อยู่ที่ผ้า
มันไปอยู่ที่บริวารกฐินและบริวารกฐินก็ไม่ได้เจาะจงเรื่องอื่นคือเป็นเรื่องของคือไม่ได้ถามว่าบาทสวยไหมผ้านุ่งผ้านุ่งมันนุ่มไหมทนไหมทนไม่ได้พูดถึงแต่ว่ายอดเงินเท่าไหร่แต่ก็โผล่พรวดมานั้นเลยกฐินวัดนี้ได้ยอดเท่าไหร่กฐินวัดนั้นไม่ได้พูดถึงจีวรว่าบางไปไหมหนาไปไหมอะไรไหมต่อไปและบางวัดก็เรียกว่าไม่ห่มเลยเขาถวายไตรก็พาไปขายต่อพาไปทิ้งเลยไม่ห่มเพราะฉะนั้นอาตมาก็เคยเห็นหลายปีแล้วบอกว่าไม่ห่มได้ไหมพาไปก็ไม่ได้ใช้ก็ใช้สีอื่นเหล่านี้เป็นต้นคือไม่ครองให้เขาครับแต่ก็ไม่ครองตามวินัยฉะนั้นไม่เอาไปสักผืนเหล่านี้เป็นต้นเมื่อก่อนเนี่ยอาตมาที่วัดพุทธธรรมที่นี่ก็จะจัดหมายความว่าหลังจากอนุโมทนากฐินแล้วก็จะห่มจีวรด้วยกันคือได้รับอานิสงส์อดิเรกแต่พอหลายๆปีพระที่เรานิมนต์มาบอกว่าผมก็ใช้สีเดิมของผมเพราะนั้นก็ไม่ต้องเอาก็ได้เลยปีนี้ก็บอกออกมาสักผืนเดียวก็ไม่ทราบเป็นยังไงออกมาสักผืนเดียวก็พอสำหรับองค์ที่จะห่มแต่องค์ที่ไม่ห่มก็ไม่ต้องถวายเปลืองครับก็สรุปว่าคำว่าผ้าป่ากับผ้ากฐินน่ะจริงๆก็คือเนื้อหาตัวเดียวกันแต่ว่าคือจะต้องจับเรื่องผ้าให้ติดครับแล้วเราก็จะไปดูพังผืดพวกนี้ที่มันห่อมาที่หลังที่เรียกว่าบริวารนี่นะครับแล้วก็เราก็อย่าไปแถทำไปตามนั้นอย่าว่าอย่าแถเอาตัวนี้มากลอกหรือมาปิดบังพระธรรมวินัยเราก็อธิบายเหมือนเดิมถึงเราทำไม่ได้เอาพูดง่ายๆเราปฏิบัติไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องแต่เราก็ต้องยืนยันของเดิมว่ามันเป็นมาอย่างนี้ถ้าจะพูดถึงพูดให้ถูกซะก่อนอย่าผิดตั้งแต่เริ่มต้นทีนี้ มาถึงปัจจุบันเนี่ยคือเหตุการณ์ความจริงมันปรากฏขึ้นอย่างหนึ่งก็คือมันจะไกลไปจากจุดเดิมค่อนข้างเยอะคือมันจะน่าจะไม่ใช่เรื่องของผ้าของกฐินของอะไรที่เราว่านี่แล้วนะแต่ทีนี้ที่มันไกลมากๆก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าการสื่อสารในสังคมของเราเนี่ยมันอยู่ในวงแคบนะฮะสมมติว่าถ้าเราอยู่ในยุคประมาณสัก40 50ปีย้อนหลังเนี่ยครับคือหมายความว่าพอถึงยุคนั้นแล้วเนี่ยยุค50ปีย้อนหลังเนี่ยไอ้ตัวเลขของบริวารกฐินพูดง่ายคือเงินเนี่ยปัจจัยเนี่ยก็ยังสำคัญอยู่เขาก็จะประกาศกันสมัยผมเป็นเนนเนี่ยผมก็ได้ยินนะเป็นเนนพรรษาแรกเนี่ยครับแล้วทีนี้ในละแวกหมู่บ้านใกล้ๆก็จะรู้แล้ววัดนี้ได้กี่หมื่นวัดนี้ได้50,000อะไรเงี้ยนะมันไม่มี TikTok ไม่มี YouTube ไม่มี Facebook อะไรให้ประกาศครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าอาจารย์ลองดูสิฮะนะ4 วัดเรียกว่าอันดับต้นที่ได้กฐินมากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็เราไปอ่านคอมเมนต์ดูโหฟังแล้วมันก็สลดหดหัวนะครับที่เขาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาที่เขาจะบอกว่า วัดรวยเอารวยเอาแต่คนข้างวัดหรือว่าเด็กจำนวนมากที่ไม่ได้เรียนหนังสือโรงพยาบาลก็ขาดเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะสถานศึกษาของรัฐบาลก็ไม่มีอุปกรณ์อะไรต่างๆมากมายเนี่ยแล้วก็วัดนี่ก็รวยเอาเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะจะมาช่วยทางสังคมอะไรบ้างไหมเนี่ยท่านอาจารย์ถ้าสมมติว่าในฐานะที่เราเป็นพระเนี่ยในมุมของเราเนี่ยเราอยากจะเรียนถวายพระมหาเถระทั้งหลายที่เป็นคืออย่างนี้ครับสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับพระธรรมวินัยก็ตามสังคมสงเคราะห์ก็ตามครับผมก็ถือว่าไม่มีปัญญาที่จะไปบอกถ้าเราเป็นพระผู้น้อยหรือเป็นคนที่เขาไม่ศรัทธาเลยเราบอกแล้วได้กลับมาคือความเกลียดชังไม่ได้น่าประทับใจแต่ว่าในฐานะที่บวชมาแล้วตระหนักแล้วก็ฟังเสียงทางสังคมเราก็เรียกว่าทำเสียเองเท่าที่มีถ้าเขาบอกว่าเด็กน้อยอดอาหารอะไรต่างๆอาหารเที่ยงไม่พอเราก็รับทราบแล้วก็ทำบ้าง
เลี้ยงได้บ้างมือสองมือตามที่ปัจจัยของเราขนาดนี้จะพึงมีเช่นว่าการไปทำโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ห้องสอนลำปางเกี่ยวกับการโครงการกลางวันของเยาวชนอันนี้ต้องพูดว่าผมกับญาติโยมวัดพุทธปัญญาทำนะที่อื่นไม่ทำก็ไม่ไปรับผิดชอบแล้วก็ไม่อารัธนาใครเพราะได้มาก็คือความเกลียดชังเดี๋ยวถ้าเขาทำเราก็อนุโมทนาครับก็อนุโมทนาทุกแห่งแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์มันเศร้าหมองตั้งแต่เราแล้วก็คือที่นี่ทำนะประการต่อมาก็คือช่วยพระศาสนาเช่นวัดโมลีโลกยารามมีพระเดน7-800ถึงแม้ว่าจะมีระดับข้าบดีมหาเศรษฐีเข้าไปแต่ว่าด้วยจำนวนพระที่จะต้องฉันอยู่ตลอดก็คงจะไม่เหลือเฟืออู้ฟู่นักเราปรารถนาบุญได้ก็เห็นว่าสามเณรพระส่วนใหญ่ 90% ก็มาจากชนบทบุคคลเหล่านี้ก็คือผู้ที่หลุดจากระบบการศึกษาค่อนข้างแน่นอนครับฉะนั้นก็พระสงฆ์จำนวนมากเกือบจะทั่วประเทศที่เข้ามาอุ้มชูเยาวชนเหล่านี้ครับในความจริงแล้วหามูลค่าไม่ได้แต่คารวะไม่นับคะแนนให้ท่านจะเลี้ยงพระเลี้ยงเนน700 800 3องค์5องค์ดูแลคนยากจนตอนนี้จะไม่ถูกนับคะแนนเขาเพราะว่าเขาไม่ได้นับมีคนกล่าวว่าทำดีเป็นเรื่องของพระก็ทำไปไม่ต้องมีใครรู้ก็ได้อันนี้ส่วนที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือทั้งโดยตรงโดยอ้อมในชีวิตของกระผมที่บวชมาก็ตระหนักแล้วก็ทำเสมอการศึกษาของเยาวชนต่อไปเรื่องโรงพยาบาลก็ไม่เคยที่จะได้ละเลยเช่นจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อยู่ที่โน่นจนมาที่นี่มีโอกาสก็ไปทำบุญสม่ำเสมอในเรียกว่ามูลนิธิวัดสวนดอกโรงพยาบาลมหาราชก็มีหรือว่าทุนนิธิของสงฆ์ตึกสงฆ์ของเชียงใหม่ก็ทำเสมอมาเวลามีโอกาสไปก็พุ่งไปทำไม่ได้ขาดอันนี้เรียกว่าให้โรงพยาบาลที่จังหวัดสงขลาซึ่งมีโครงการที่ดีแล้วก็แปลกที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปกติเราจะนึกถึงผู้ป่วยนึกถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยสมัยปี2540เคยไปทำวิจัยเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมครับเราก็ลืมไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดของผู้ป่วยคือญาติเราไปดูที่หมอจะฉีดยาหรือไม่เท่านั้นแต่ว่าเราลืมคิดว่าญาติที่ไปเฝ้าก็จะอยู่กินอย่างไรท่านโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นำโดยอาจารย์อาภรณ์เชื้อประเพศินชาวแม่เจ่มนี่แหละครับครับไปทำหลักสูตรอันนี้ลงไปสู่ภาคปฏิบัติครับก็เรียกว่าโครงการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนั่นก็คือนำเรื่องของญาติเข้าไปด้วย นำเรื่องศาสนพิธีทุกศาสนาจัดให้หมดเพื่อที่จะเติมในส่วนของจิตใจทีนี้สมัยนั้นสักปี2540ที่อาตมาไปก็พยายามประสานกับวัดกับวัดที่เราพอรู้จักกันแล้วก็วัดที่ใกล้ที่สุดก็วัดของท่านผาดตอนนี้ท่านเสียแล้วท่านผาดก็จะให้ตึกหนึ่งเลยซึ่งพระเนนไม่อยู่มอบให้ญาติโยมได้ไปนอนก็มีเข้าสุขเข้าสารไม่ไกลจากโรงพยาบาลเข้าปลาหารและคนก็นอนอยู่ตรงนั้นเช้าก็กลับมาเฝ้าต่อฉันอยู่ทางปัตตานีนราธิวาสไม่จำกัดศาสนามานอนวัดได้เลยถ้าตัวเองไม่รังเกียจที่จะนอนที่วัดฉันไปจากหลังสวนชุมพรบ้านอาตมาเมื่อก่อนถ้าโรคหนักๆเช่นมะเร็งก็ต้องไปสงขลา
ก็ได้ไปอาศัยนอนวัดกินข้าวที่วัดที่ข้าวสุกข้าวสารเราเอาไปบ้างเขาเอาไปบ้างจนกระทั่งสักช่วงโควิดเนี่ยก่อนโควิดก็ได้ทราบข่าวดีว่าเขาทำตึกเรียกว่าตึกเย็นศิระโดยมีเงื่อนไขอย่างนี้ว่าให้ญาติผู้ป่วยพักเก็บคืนละ5บาทอาหาร1มื้อนะแน่นอนจะไปเที่ยวเอาเงินนั้นไปสร้างตึกหลายชั้นก็คงจะไม่ได้จึงมีการบอกบุญมาทีนี้กรณีตัวอย่างที่เราไม่ได้นิ่งเฉยก็ปี2020ที่ผ่านมาเป็นปีที่เรียกว่าโควิด-19 รุนแรงสุดขีดครับฉะนั้นปีนั้นที่เรามาสวดมนต์กันขอมาแค่5คนที่สวดมนต์ข้ามคืนก็เรียกว่าตายไป1ที่เหลือก็ป่วยหนักอาตมาก็ป่วยด้วยทีนี้บนพื้นฐานเราเตรียมพร้อมปีนั้นคนที่ทำให้ผมก็เสียไปแล้วคุณอ้วนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นตักบาตรไม่ได้แล้วก็ให้คนรีบมารีบไปกลายเป็นแจกคุณอ้วนได้ทำขาหมูให้ตมา100กล่องทั้งแรกตมาขอ60 60 62อะไรตามอายุแต่นี้ก็บอกว่าผมทำให้100กล่องท้วนก็เลยเราวางไว้มุมต้นโอกต้นโน้นแล้วก็บอกว่าสำหรับปีนี้ญาติโยมที่คิดถึงวันที่2ที่จะถวายปัจจัยให้ถวายไปตั้งแต่วันที่1ก็คือกล่องหรือว่าเปิดกล่องกระดาษวางเอาไว้ใครจะทำเท่าไหร่ก็ทำก็หยิบไปกล่องหนึ่งไอ้ขาหมูเนี่ยแล้วคนก็ใส่เงินไว้นับได้200,000กว่าบาทไทยนะพาไปแลกแล้ววันนั้นก็คือเอาเงินเนี้ยส่งไปยังมหาลัยสงขลาเข้าโครงการเย็นศิระก็คือทำให้ท่านรัชกาลที่9เนี่ยแต่เอาคำว่าเย็นศิระเพราะพระบริบาลสมเด็จปู่ก็อยู่ที่นั่นอันนี้ก็ยกตัวอย่างถามว่าผมคิดยังไงผมส่วนตัวผมก็แคร์กับเสียงด่าพระบองบอกก็มึงก็ด่าไปกูไม่แคร์ผมแคร์แล้วก็พยายามทำอะไรที่อย่างน้อยลดเสียงด่าหนึ่งองค์ตรงนี้ผมก็ไม่กล้าพูดแทนคณะสงฆ์เลยเพราะคิดไม่เหมือนกันเพราะว่าพระปัจจุบันนี้ก็คิดว่าวัดผมตั้งผมไปซะแล้วแต่สำหรับผมก็ฟังเสียงเหล่านี้ฟังคอมเมนต์ที่พยายามจะให้ไปโรงพยาบาลแต่ที่นี้บุคคลเหล่านี้ก็น่าเสียดายว่าคอมเมนต์เป็นพันก็คือไม่เคยหาข้อมูลว่าพระเนี่ยมีไหมที่คิดแบบเขาก็มีหลวงพ่อปัญญานันทะก็คือให้โรงพยาบาลสร้างห้องพิเศษให้เสร็จแล้วมีกองทุนการศึกษาสำหรับพระสำหรับไม่ใช่พระสำหรับแพทย์และก็พยาบาลศึกษาดูงานฝึกฝนนี่หลวงพ่อปัญญานันทะพระมหาเถระทำมาแล้วเท่าที่ผมทราบหรือว่าแม้แต่หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยที่ทำของขลังทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งก็ไปดูแลโรงพยาบาลหลายโรงแล้วก็สมเด็จวัดปากน้ำองค์เก่าสมเด็จช่วงที่เขาเรียกอย่างนั้นท่านเป็นแชมเปี้ยนในการทำโรงพยาบาลยกโรงเลยครับไม่ใช่สนับสนุนเครื่องมือนะครับสร้างเป็นโรงนักไม่ถ้วนโรงพยาบาลครับสมเด็จญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชท่านก็สร้างโรงพยาบาลวัดไร่ขิงด้วยครับวัดไร่ขิงยิ่งยอดเยี่ยมเลยเฉพาะทางได้ข่าวว่าเรื่องตาจะดีที่สุดใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็พี่น้องที่คอมเมนต์ก็ไม่มีข้อมูลเหล่านี้เมื่อคืนก็มีคอมเมนต์ด่าถล่มผมก็เข้าไปเขียนให้บอกว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบข้อมูลบ้างจะได้เป็นข้อมูลในการคุยกันต่อไปครับครับครับเดี๋ยวขอก่อนที่จะไปประเด็นอื่นนะก็ขอทักทายนะฮะคุณโยมกัลยาว่องทิพย์คงคาโยมพี่แตนนะกราบนมัสการครับพระอาจารย์ทั้งสองคุณโยมคะชันนะ SP กราบนมัสการพระอาจารย์สาธุคุณโยมพะเยาเจนพนัสนะฮะ
คุณโยมไก่กราบนมัสการค่ะท่านอาจารย์ทั้งสองคุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยกราบนมัสการท่านอาจารย์ทั้งสองในธรรมทานยามเช้าคุณโยมหนูติ้วสุดซ่ากราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปจากวัดประสาทนิกรอ๋อจากวัดประสาทนิกรนะฮะคุณโยมหนูติ้วนะหนูติ้วหนูติ๋วหนูติ๋วสุดซ่าตุ๋ยติ๋วแล้วก็บอกว่าตัวเองนั้นยังเด็กอยู่ก็เป็นหนูส่วนสุดซ่านะก็เรียกว่ามีงานวัดที่ไหนเข้าไปช่วยไม่ได้ทำร้ายใครสาธุสาธุนะคุณโยมหนูติ้วนะหนูติ๋วหนูติ๋วนะคุณโยมเค้นธนากราบนมัสการครับท้าวอาจารย์ทั้งสองท่านคุณโยมพรพันธ์เบ็ดเล่นี่ไม่เคยเห็นเลยนะคุณโยมพรพันธ์โยมพรพันธ์นี้เป็นโยมอยู่ที่วัดพุทธธรรมสหายธรรมของโยมวิไลโยมเพ็ญศรีภักดีไทยนี่แหละอันนี้มาจากสปปลาวก็ค่ะไม่ใช่สปสปปไทยนี่แหละอ๋อไม่ใช่นะฮะราชอาณาจักรไทยนะอนุโมทนาสาธุนะคุณโยมพรพันธ์เบ็ดเล่ที่ได้ติดตามมาโดยตลอดนะตลอดแล้วนานด้วยสาธุอนุโมทนากับโยมเต่าใช่ไหมโยมนพรัตน์บุญกอบนะคุณโยมพี่แหม่มนะสาธุอนุโมทนาคุณโยมน้อยพรหมประเสริฐกราบนมัสการพระอาจารย์ข้าคุณโยมนพรโยมนพรนะสาธุอนุโมทนาด้วยนะนี่ก็ทำบุญกับวัดสังคยอมไปเยอะเลยนะฮะสาธุอนุโมทนาสาธุเด้อคุณโยมพี่นิกกิน ิกกินะอนุโมทนาสาธุท่าน ท่านดร.ณรงค์นะสังฆวิชิตนะอนุโมทนาสาธุตอนนี้กราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะอันนี้อยู่สวนโมกนะได้พบกับท่านอาจารย์โพและได้พบกับพระอาจารย์สิงห์ทองและอาจารย์ทวีด้วยนะครับสวัสดิ์สมบูรณ์แล้วครับพระอาจารย์ทั้งสามรูปท่านสมบูรณ์แล้วครับนะว่าไปคุณโยมคุณโยมอะไรคุณโยมคริสนาชัยกุลเนาะครับเสวนาธรรมนะเฉลยเรื่องผ้าป่ากฐินให้แจ่มแจ้งพระอาจารย์ทั้งสองสื่อแสดงให้บุญแบ่งไปชื่นใจจังคุณโยมทัตพิชานะฮะแล้วก็คุณโยมท่านอาจารย์วัดเขาแงนมาอีกแล้วนะฮะสาธุอนุโมทนานะครับหลวงพ่อพระครูสุเทพโชติกุลครับแล้วก็คุณโยมวิชัยชนคาตแล้วก็คุณโยมแอปนะคุณโยมพี่แอปกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะนะแล้วก็คุณโยมคุณโยมชูศรีลือธรรมอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ครับมีอีกที่ต้องต่อยอดสืบเนื่องจากที่ท่านอาจารย์ได้พูดคุยเมื่อกี้ก็คือว่าถึงเรื่องพื้นฐานคือหมายความว่าจะประยุกต์หรือเปล่าถ้าไม่ประยุกต์มันก็ไม่สมบูรณ์ครับครับคือประมาณว่าอย่างนี้ครับคือผมมองว่าการที่สื่อมันสื่อออกไปว่าวัดนั้นวัดนี้ได้เงินเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วมันเป็นการสื่อมุมเดียวโดยที่ไม่รู้ถึงรายละเอียดว่าพระท่านเอาไปทำอะไรบ้างเนี่ยคือที่ผมอยากจะในฐานะเราเป็นพระสงฆ์เป็นพระในองค์กรสงฆ์ของเราเนี่ยก็เลยอยากจะมีความคิดนะฮะอันไม่ถึงกับต้องไปเรียนให้ท่านทราบเพราะว่าอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านั่นแหละเราไม่บังอาจนะครับครับก็คือบอกใครไม่ได้เขาเกลียดครับที่ได้กลับมาคือเกลียดขี้ปากคือสมมุติว่าถ้านะสมมุติว่าถ้าวัดต่างๆเหล่านี้นะมองเห็นการดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาจะให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นองค์กรที่มีประโยชน์และก็ก่อให้เกิดคุณค่าความศรัทธาอย่างแน่นแฟ้นเนี่ยพุทธศาสนาจะต้องเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องแค่จิตวิญญาณแต่ว่าในเรื่องของ กายวัตถุอะไรต่างๆด้วยอย่างเช่นสมมติว่าเงินจำนวนเนี้ยได้มาเนี้ยส่วนหนึ่งอาจจะไปสร้างเจดีย์ซึ่งเป็นประโยชน์กับวัดประโยชน์กับญาติโยมด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเอาไปโรงพยาบาลเอาไปโรงเรียนนะหรือเอาไปสถานสงเคราะห์ไปแล้วก็สุดแท้แต่ที่มันก่อให้เกิดการเอื้ออำนวยแก่การพัฒนาทางกายด้วยคือไม่เน้นทางจิตใจอย่างเดียวเพราะปัจจุบันเนี้ยมันมาอย่างนี้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยแบบครบองค์กรทั้งกายและจิตเนี่ยศาสนามันก็กลายเป็นสิ่งที่มีค่าก็จะทำให้ทุกคนหวงแหนและช่วยกันรักษาไม่เฉพาะแต่พระเท่านั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเราได้ทราบเบื้องหลังอย่างลึกซึ้งครับเราก็คิดว่าเรามีประสงค์ครับที่ทำอยู่อย่างมากแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ค้นคว้าเรื่องที่พระสงฆ์ทำดีไม่ได้ไปขุดคุ้ยเท่านั้นเองคือเรื่องวิจารณ์พระมันเป็นเรื่องสนุกแล้วก็ง่ายนะมันยั่วนิดๆเท่านั้นก็ได้พันวิวแล้วแต่ทีนี้ยกตัวอย่างสองกรณีที่หลังสวนบ้านผมเนี่ย
บ้านผมเนี่ยอย่างพระธรรมโกษาจารย์ปริยัติธรรม9ประโยค PhD อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพรเจ้าวาดพระอารามหลวงทุกปีที่ท่านทำบุญวันเกิดนั่นคือมอบแก่โรงพยาบาลหลังสวนทั้งหมดสร้างห้องสร้างอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลนปีหนึ่งพีคสุดได้20 ล้านทำบุญวันเกิดแล้วก็ทุกบาททุกสตังค์มอบโรงพยาบาลทั้งหมดในท่ากรณีศึกษาแล้วก็ทุกปีเป็นอันทราบกันถ้าถึงวันเกิดท่านอาจารย์ก็ทำบุญไปเลยไปโรงพยาบาลทั้งหมดมาหลายปีอันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่86ปีในปีนี้ใครนี่หลวงพ่อพระธรรมโกษาจารย์องค์อาทิตะธรรมโมที่อดีตเจ้าคณะจังหวัดที่อยู่วัดขันเงินปัจจุบันนี่แหละครับขันเงินปัจจุบันครับมีเป็นรูปธรรมทีนี้เรื่องทำไมกฐินเงินล้านเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกปีผมไม่ได้เข้าไปศึกษาของหลวงพี่สุริยันหรือใคร แต่ต้องมีดีเอาสุเทพโชติคุณเนี่ยที่เข้ามาทุกวันเนี่ยวัดเขาแงนครับมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำถ้าเทียบกันดูวัดเขาแงนตั้งแต่อดีตตั้งแต่ผมเคยเป็นเนรเนี่ยกฐินก็30,000-40,000-20,000ยอดจะอยู่แถวๆนั้นแต่ทั้ง50,000ก็ถือว่าสุดๆแหละแต่ทีนี้ปฏิปทาของท่านสุเทพโชติคุณเนี่ยตัวต้นน้ำในคนลืมไปดูแต่นี้ผมรู้จักกันดีก็เป็นเพื่อนรุ่นน้องก็ผมก็ชื่นชมทีนี้ก็กว่าไอ้เงินล้านมันจะมาแล้วก็วันกฐินคนมาเลี้ยงถึง200เจ้าเนี่ย200เต็นท์เนี่ยมากันมืดฟ้าหมวดดินเพราะอะไรมันไม่ได้ทำวันเดียวในรอบ 3-40 ปีที่ท่านเป็นเจ้าวาดเนี่ยมันทำเหมือนน้ำหยดน้ำหยดลงในตุ่มเนี่ยคือใครป่วยพบถ้ามีตังค์ไปเยี่ยมป่วยชุมพรอยู่หลังสวน60กว่ากิโลกับท่านไปเยี่ยมโควิดที่วัดมีศาลาตรงไหนว่างเปิดให้คนป่วยอยู่หมดแล้วก็นอกจากนั้นเข้าสุขเข้าสารที่พอมีจากวันตายายต่างๆกลางภาษาพามาหุงทำข้าวห่อไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงถึงทุกวันนี้ผู้ป่วยติดเตียงภายในตำบลหรือว่าตำบลอื่น 3-4 ตำบลไปหมดไปเยี่ยมไปให้เขารับประทานเอานั้นคนในท้องถิ่นคนต่างถิ่นแล้วก็มีหลังสวนเศรษฐกิจบูมเกี่ยวกับเรื่องผลไม้ฉะนั้นถ้าจะศึกษาเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจเงินหมุนเวียนไปเรียนที่นั่นข้างๆวัดเขาแงนคือหมายความว่าก๋วยเตี๋ยวก็ขายได้หมูกระทะก็ขายได้ข้าวต้มมัดก็ขายได้ข้าวหลามขายได้พรึบเพราะอะไรเพราะว่าจุดซื้อทุเรียนก็อยู่ที่นั่นจุดซื้อผลไม้เรียกว่า 4-5 กิโลซึ่งมันบูมขึ้นมาแล้วก็คนต่างถิ่นจากภาคอีสานจากภาคเหนือครับซึ่งมีอาชีพหลากหลายทำการย้อมผ้าบ้างไม้กวาดบ้างครับที่แขวนเสื้อต่างๆนี้ไปพักที่ไหนก็เข้าเขาแงนเข้าเทพวงศ์วรารามท่านทำศาลาขนาดใหญ่ไว้รับคนต่างถิ่นครับแล้วก็พวกค้าทุเรียนต่างๆหาโรงแรมลำบากแต่นั้นก็พือเข้าวัดแต่ท่านก็ทำแบบเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแต่พอกฐินแต่ละปีพวกนี้โอ้โหเราต้องไปกฐินวัดคงแงนท่านใจดี 2-3 คำมายันเพชรบุรีบางคนก็อยู่ทางจังหวัดภาคอีสานเตรียมไว้แล้วรู้แล้วว่างานกฐินคงแงนมาเที่ยวช่วงนี้ร่ำรวยไปอะไรไปมีเงินมีทองไม่ลืมเพราะนั้นล้านห้าล้านเจ็ดมันมีต้นทางมันแล้วก็ท่านก็เอื้อเฟื้อไม่ใช่เอื้อเฟื้อเฉพาะที่หลังสวนปีหนึ่งอย่างในยุคของวันตายายเขามีผลไม้ไงประมาณ210ล้อนำทุเรียนพวกนี้ไปหาอาจารย์อลงกตแล้วก็ตลอดทางมีเด็กออทิสติกหรืออะไรต่างๆเด็กกำพร้าแจกไป
แต่ไม่เคยได้กินเงาะเต็มที่เอาเลยไปเป็น10แข่งเป็น20แข่งทุเรียนไม่เคยกินอยู่ไรแพงเด็กยากจนได้กินหมดเพราะนั้นไอ้ล้านกว่าของบริพารกฐินนี่ก็เรียกปัจจุบันมันมีที่มามันไม่ได้มองว่าจะขายของขลังอะไรเป็นความดีล้วนๆอันนี้กล้าประกาศที่ท่านมาดูเนี่ยอันนี้หนึ่งเคสที่เราศึกษาเราทำความเข้าใจแต่เคสอื่นก็อาจจะคนรวยรวมตัวกันก็มีหมายความว่าคนร่ำคนรวยเขาศรัทธาอย่างบางแห่ง22ล้าน23ล้านร้อยล้านคนบางที่ศรัทธาล้วนๆก็มีอีกประเภทหนึ่งเขาเคยมีความทุกข์แต่ว่าดับทุกข์ไปแล้ว อย่างบางคนบอกว่าที่นี่ยามที่หนูตกต่ำหลวงพ่อให้อยู่ให้กินดูดวงให้ผูกดวงว่าหนูต้องฟื้นนะก็5ปีฟื้นปีนี้ก็มาทำบุญ2ล้านเห็นว่าหลวงพ่อจะทำน้องตอนนี้มันมีต้นน้ำฉะนั้นกฐินร่ำรวยในจริงๆน่าจะไปเจาะว่า ที่มามันมาไงกว่าจะได้ล้านขึ้นไม่ได้ธรรมดานะการที่คนจะควักให้ที่ถามว่าทำไมจึงเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยไม่เทกันลงไปได้เงินพับเราต้องไปโรงพยาบาลนั่นทีทำไมได้เท่าไรจะไปวัดหมดไอ้นี่มันเป็นอิโมชันแนลมันเป็นตัวอารมณ์ความรู้สึกแม่หมอและพยาบาลโดย 99% จะมีอัธยาศัยที่ดีทำหน้าที่ดุจพระโพธิสัตว์แต่ว่าบางทีไปเจอหมอบางคราวที่ออกคลิปมาอย่างที่จังหวัดนึงเขาบอกว่าปวดท้องหรืออะไรมาเขาบอกว่าไม่ฉุกเฉินต้องกลับไปฉุกเฉินก่อนหมอมาทะเลาะกับชาวบ้านอย่างนั้นนะแกบอกว่าทีนี้หมอก็บอกมันจะต้องอึดอาจจะต้องเจ็บหน้าอกคือหมอนั่งทะเลาะอยู่กับชาวบ้านที่มาเนี่ยคือแทนที่จะรีบวัดความดันคือชวนทำให้ความดันขึ้นและสุดท้ายหมอก็ไม่รักษาแล้วก็เขาไปเกิดรายการกรณีแบบนี้มันดังไปแต่ที่นี่หมอที่รักษาชนิดสุดฤทธิ์สุดเดชเมตตาสูงสุดก็มีเช่นว่าแล้วก็คนก็ตอบรับดีเช่นโรงพยาบาลศรีชนที่จังหวัดนครศรีไม่ใช่ชาวบ้านจะไม่ดูดำดูดีแต่หมายความว่าโรงพยาบาลไหนที่คนจะเข้าไปดุยๆและทำบุญ2ล้านนี่ยากแต่ถ้าว่าเป็นแบบหมออารักษ์เอ่ยชื่อเลยที่โรงพยาบาลศรีชนเนี่ยชาวบ้านสร้างห้องสร้างอุปกรณ์การแพทย์4ล้าน5ล้านงบชนบทสมัยนั้นเมื่อ23ปีชาวบ้านให้ได้เพราะอะไรหมออารักษ์เองเนี่ยก็ว่าตรวจทุกคนดูแลทุกคนไม่หลุดแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งขอโทษบางทีต้องมานั่งตรวจข้างนอกถอดเสื้อตรวจก็มีแต่ผ้าเข้ามาคือมันร้อนทั้งกลัวแล้วก็ในที่สุดเกี่ยวกับญาติให้ผูกเปลนอนทั่วโรงพยาบาลด้วยอัธยาศัยอ่ะเอาเป็นไงบ้างกินข้าวแล้วยังพอจะมีกลับไหมแบ่งกันโอ้คนก็ไม่ทอดพระป่าวัดนะเพราะว่าพระแถวนั้นก็ไปช่วยหมอไงพระในอำเภอนั้นก็ไปกันบอกชาวบ้านว่าต้องไปช่วยหมอแล้วเนี่ยที่มาของโรงพยาบาลที่เขาทอดพระป่าให้ก็มีคือไม่ได้ไม่มีเหตุพระป่าที่โรงพยาบาลที่วัดชาวพุทธปัญญาของเราเนี่ยเอื้อเฟื้อหรือว่าช่วยสนับสนุนมาตลอดเนี่ยโรงพยาบาลอะไรนะครับก็ทั่วไปหมดแหละขอให้บอกนะแต่ในเชียงใหม่เนี่ยโรงพยาบาลเชียงใหม่โรงพยาบาลมหาราชแล้วก็สงขลานครินทร์เขาก็บอกว่าตั้งแต่อาจารย์ทำบุญมาเนี่ยเงินเข้าดีเขาว่าเพราะว่าเราออกเฟสไงวัดพุทธปัญญานี่ให้ไปเท่าไหร่ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งก็เรียกว่าน่าจะ 300,000 ขึ้นถ้าเรียกว่าอย่างนั้นมันเป็นฮับของโรงพยาบาลทางภาคใต้ทั้งหมดใช่ไหมอ๋อฮับใหญ่เลยแหละโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยคล้ายๆของเชียงใหม่คืออาจารย์หมออะไรเขาก็อยู่ที่นั่นครับครับครับแล้วก็มีโครงการดีๆด้านจิตวิญญาณด้วยครับทั้งด้านศาสนาการเอื้อเฟื้อญาติมีความสำคัญที่สุดแล้วก็ที่วลัยลักษณ์ที่เขาทำตึกสงฆ์ก็
ชาวพุทธปัญญาก็ล้านขึ้นถ้านับเป็นตัวเลขก็ช่วยกันหมดชิคาโก้ที่ไหนก็พากันไปทีเดียวตั้งแต่สร้างตึกเสร็จตอนนี้ก็ใส่กองทุนสำหรับพระสงฆ์ทั่วไปแหละที่จะเข้าไปใช้อีกส่วนหนึ่งร้อยกว่าเตียงก็เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งในส่วนของท่านอาจารย์เองแล้วก็เป็นแกนนำของชาววัดพุทธปัญญาแต่ที่จริงพระอื่นเขาก็ทำกันเยอะกว่าผมแต่เพียงแต่ว่าถ้าเขาถามเนี่ยเราหนึ่งคนตอบได้ว่าฉันก็ทำเจริญพรลักษณะเป็นอย่างเพราะเดี๋ยวนี้ก็ต้องการพูดเพราะใช่ไหมครับเอาละครับพอเป็นนั้นว่าวันนี้รายการของเราก็ดำเนินมาจะไม่ต่อกฐินอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้ไหมอีกวักอีกสักวักพรุ่งนี้ไม่คือต้องประยุกต์เมื่อกี้กองไว้แล้วโอเคโอเคครับที่พอช่วงหลังเนี่ยครับครับกล่าวโดยสรุปแต่2,000กว่าปีที่เดินทางผ่านมาทุกอย่างเป็นอนิจจังครับทุกขังอนัตตาวัฒนธรรมประเพณีศาสนาครับอนัตตาคือห้ามไม่ได้ห้ามความเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็ความเปลี่ยนนั้นก็เดินทางมาเรื่อยๆจนในที่สุดวัดทั้งปวงทั้งในไทยแล้วก็ในอเมริกา 98.5% เป็นต้น อยู่ได้เป็นวัดของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนทีนี้ในการที่จะนำเงินที่จะเข้าไปช่วยวัดในการบำรุงศาสนวัตถุบูรณะปฏิสังขรณ์อะไรต่างๆสร้างของใหม่ก็เป็นเงินจากประชาชนทั้งสิ้นทีนี้วัดจะใหญ่วัดจะไม่ใหญ่ก็มีองค์ประกอบที่สะท้อนได้สองส่วนนั่นก็คือส่วนของเศรษฐกิจประชาชนแล้วก็ประการต่อมาก็คือสะท้อนในส่วนของความเก่งกาจของเจ้าวัดซึ่งปลุกเสกนั้นทำนี้อะไรก็ว่าไปขอให้ได้เงินมาสนับสนุนเนี่ยอย่างหลวงพี่วังน้ำเย็นตอนนี้ก็จะสร้างพระ159เมตรหรืออะไรที่สูงเนี่ยท่านก็ต้องทำมหาพุทธาภิเษกชัดเจนที่จะได้ตัวตังเข้ามาเนี่ยสนับสนุนเพราะนั้นเงินก็อาจจะมาจากตู้บริจาคอาจจะมาจากไหนก็สุดแล้วแต่จะต้องจ่ายมีบางวัดเขาบอกว่าจะต้องหาอย่างหนักเช่นวัดที่เป็นโรงเรียนพระเนรเรียนเนี่ยหยุดไม่ได้จะต้องหาทุกทิศทุกทางให้ได้อาหารฉันเช้าอาหารฉันเพลนี่คือความหนักหนาที่ภายในก็รับอยู่แต่ว่าโดยทั่วไปในเมื่อวัดเนี่ยเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนทางโลก1ปีเขามีการให้งบประมาณหน่วยงานต่างๆฉันใดในทางธรรมในทางธรรมหรือวัดวาอารามเรายากมากเลยที่ทางรัฐจะทำงบประมาณให้มีอยู่บ้างที่เรียกว่าวัดที่ดวงดีคือเด็กใครวิ่งถึงไหมแล้วก็ได้ทอนเงินกันบ้างไหมอะไรเนี่ยครับเท่านี้แต่ถ้าวัดโดยทั่วไปเทศกาลกฐินตอนนี้ก็คือการจัดหางบประมาณมาสนับสนุนวัดโดยตรงไม่ต้องผ่านกรรมาธิการไม่ต้องอภิปรายไม่ต้องมีการตัดต่อเงินใดๆได้เท่าไหร่ให้ 100% นี่คือวันงบบางงบงบประมาณจากประชาชนแล้วเพราะเป็นวัดของประชาชนโดยประชาชนฉะนั้นมองอีกส่วนหนึ่งก็คือหมายความว่าแต่ละวัดก็ได้มากน้อยเป็นธรรมดาแต่ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเจ้าของงบเจ้าของเงินเขาจะตัดสินว่าวัดนี้ควรให้เท่าไหร่เป็นเรื่องของท่านประชาชนทั้งหมดที่ท่านจะตัดสินว่าจะควักเท่าไหร่ถ้าเขาจะควักน้อยไปเปลี่ยนใจเท่าไหร่ก็ควักแค่นั้นถ้าจะควักเยอะเขาก็บอกว่าแล้วเงินคุณเขาจะสวนกลับมาอย่างนั้นฉะนั้นการไปสกัดศรัทธาอย่าซีซัวไปศรัทธาเขาเต็มใจแล้วที่จะทำมากหรือน้อยไปวิจารณ์อะไรเขาไม่ได้เพราะว่าหยาดเหงื่อแรงงานแต่ละหยดที่หลุดออกมาเนี่ยมันเหนื่อย
เช่นทางอเมริกาเนี่ยเขายืนผัด10ชั่วโมงเนี่ยแต่วันหนึ่งเขาอยากทำบุญ $10,000เราจะไปนำทางเขาบอกอันนี้แย่แล้วอันนี้ไม่ฉลาดแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเขาก็เหนื่อยเขาก็รู้ว่าแต่เขาบอกหมื่นนั่นมันจะพอดีทำใช่ไหมอีกคนหนึ่งบอกว่าเออฉันก็หนักก็เหนื่อยยังต้องจ่ายบิลเยอะ5บาทพอก็5บาทแต่มากน้อยไปว่าเขาไม่ได้มันกลั่นออกมาแล้วจากหัวใจซึ่งต้องเคารพทุกบาททุกสตางค์ของงบประมาณที่ถวายมาที่วัดเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะทำไม่สับสนยังรักษาวิชาการปัจจุบันนี้เขาก็เรียกว่าผ้าป่าบริวารกฐินเพราะเขาไม่อยากจะให้ตัวกฐินเนี่ยไปเกี่ยวกับเงินอันนั้นหลายวัดที่พยายามจะแยกว่ากฐินก็คือถวายผ้าเสร็จที่เหลือตั้งเอาถวายผ้าป่าหรือว่าใครจะทำบุญก็ทำบุญหน้างานแต่ให้รักษาว่ากฐินคือเรื่องของผ้าพอจะมีเงาเงาอยู่นิดหน่อยที่ทาบมาจากพุทธกาลถึงแม้มันจะวิวัฒนาการมาถึงยุคปัจจุบันกระป้อมครับก็สรุปว่าการทอดกฐินหรือแม้กระทั่งการทอดผ้าป่านี่ก็ขอให้มีต้นแบบที่มันอิงอาศัยพระธรรมวินัยให้มากขึ้นเท่าที่จะมากได้ทีนี้เมื่อการเวลาผ่านมานะฮะมันก็อย่างที่ว่าก็คือการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มเติมอาจจะเรียกว่าเป็นส่วนที่มันงอกออกมาทีนี้ส่วนที่มันงอกออกมาเนี่ยถ้าบริหารจัดการให้มันสอดคล้องตามยุคสมัยนะฮะกระจายไปไม่ใช่เฉพาะไปกองอยู่ที่วัดเท่านั้นหมายถึงบริวารกฐินเนี่ยนะหมายถึงเงินเนี่ยนะเราก็อาจจะกระจายไปยังสาธารณประโยชน์ต่างๆอย่างที่เราว่าโรงพยาบาลโรงเรียนมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าสำหรับชีวิตของมนุษย์ในสังคมอะไรก็ตามที่มันมีเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่ามีประโยชน์ต่อตัวเองเนี่ยเหมือนต้นไม้เนี่ยเขาเห็นว่าเออมันร่มดีเขาก็ไม่ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันก็คือหมายว่ามันยังทำประโยชน์ยังเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาทั้งระบบเนี่ยเขาก็จะช่วยกันรักษาทนุถนอมพระพุทธศาสนาลักษณะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้คุยกันในเรื่องของกฐินมาจนถึงองค์ผ้าป่าตลอดจนถึงการผ่านยุคผ่านสมัยจนมาถึงระบบปัจจุบันนี้แล้วก็อยากจะเหมือนกับถวายความคิดเห็นและเกิดการชี้นำว่าน่าจะต้องให้มันเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะในส่วนของวัดเท่านั้นควรจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะซึ่งมนุษย์เราทุกคนสามารถที่จะมนุษย์ในสังคมเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้นะฮะก็เปรียบเสมือนสระน้ำกลางหมู่บ้านใครก็ตามที่หิวกระหายและต้องการใช้ประโยชน์ก็สามารถมาใช้ประโยชน์ได้แล้วสระน้ำนั้นก็จะได้รับการอนุรักษ์ดูแลรักษาโดยชาวบ้านทุกคนตลอดไปวันนี้การร่วมสนทนาอภิปรายธรรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับกฐินก็คงจะยุติด้วยเวลาอันเหมาะควรพรุ่งนี้ก็เหลืออีกหนึ่งเช้าสำหรับกล่าวกับผมที่จะอภิปรายร่วมกับท่านอาจารย์เพราะพรุ่งนี้จะได้เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครนะฮะเป็นโอกาสนี้นะพรุ่งนี้ก็คงจะได้กล่าวอำลาขอบคุณชาววัดพุทธปัญญานะและท่านอาจารย์ดร.จินยาอาจารย์นรินทร์ด้วยนะฮะในพรุ่งนี้จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งบัดนี้ก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุมิตกค้าง